พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กระทู้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตมีนายธีระเจียรสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางการมณีศิลปะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเนื่องด้วยพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานที่แห่งชาติพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2504การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตมีความสำคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมของความเป็นชาติทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์กระทู้ในระหว่างวันที่12ถึง13กรกฎาคมณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกระทู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน50คนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงามเพื่อให้ประชาชนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไทยให้สืบคงอยู่สืบไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ2560จำนวน1ล้านบาทโดยโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กระทู้ประกอบด้วย3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1กิจกรรมทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กระทู้กิจกรรมที่2กิจกรรมบำรุงรักษาและกิจกรรมที่3การจัดอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมมรดกกระทู้และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเป็นประธานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กระทู้กิจกรรมที่3กิจกรรมอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมกิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมอบรมสัมมนาการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์กระทู้ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดการอบรมในวันที่12ถึง13กรกฎาคม2560ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกระทู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่นักศึกษาประชาชนทั่วไปวิทยาเขตภูเก็ตนายดร.สุภชัยคณะกรรมการส่วนอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกระทู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและครูและผู้เข้าร่วมกับทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติได้ดีใจนะครับที่ได้เห็นคณะกรรมการส่วนอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกระทู้ที่ให้เกียรติมาให้ผมมาเป็นประธานในครั้งนี้นะครับพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเจ้าหัวรัชกาลที่9ในพิธีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2504ท่านกล่าวว่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมีความสำคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมของประเทศชาติการสร้างอาคารต่อใหม่ๆนี้เป็นเกียรติของผู้สร้างเกียรติคนเดียว